สนุกสนานกันใหญ่เลยละค่ะส่วนพี่ปั้นก็แอบหนีมาอร่อยกับเมี่ยงบัวหลวงพูดถึงบัวหลวงแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าสามารถกินได้เกือบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกบัวเกสรดอกบัวเม็ดบัวสายบัวใบบัวรากบัวและไหลบัวที่ตอนนี้นิยมกินกันมากๆเลยละค่ะน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไหลบัวคือส่วนไหนแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยแค่ไหนเอาเป็นว่าวันนี้พี่ปั้นจะพาไปเก็บและเอามาทำอาหารกินกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นขอไปตามน้องๆมาช่วยเก็บกันก่อนดีกว่าน้องๆคะน้องๆคะค่ะโอ้โหนี่ค่ะมานั่งก่อนเลยค่ะโอ้โหดูเนื้อตัวนี่โอ้โหเลอะโคลนมานี่เข้าไปคลุกในโคลนเลยหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะน้องๆค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ปั้นมีภารกิจมาให้น้องๆด้วยค่ะอ้าวและที่เลยโคลนเมื่อกี้ไม่ใช่ภารกิจเหรอคะพี่ปั้นโอ้โหไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้นี่เป็นน้ำจิ้มเล็กๆค่ะให้น้องๆแบบได้วอร์มเครื่องกันก่อนแค่นี้ก็จะนั่งสู้เขาค่ะเพราะภารกิจในวันนี้นะคะพี่ปั้นจะให้น้องๆไปตามหาไหลบัวค่ะไหลบัวมีใครรู้จักไหลบัวบ้างไม่รู้จักใช่ไหมคะน้องๆคิดว่าไหลบัวเนี่ยมันคือส่วนไหนของบัวคะลองเดาอาจจะเป็นท่อส่งอาหารของบัวก็ได้ค่ะท่อส่งอาหารของบัวอาจจะเป็นรากฝอยๆอะค่ะรากฝอยๆอาจจะเป็นตัวข้างในก้านบัวหรือเปล่าตัวข้างในก้านบัวต้องเชื่อนออกมาอืมแล้วน้องๆสองคนรู้จักไหลบัวไหมคะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยพี่ปั้นจะให้น้องๆไปตามหาไหลบัวค่ะน้องๆต้องถามหมดเลยนะเดี๋ยวจะมีคุณป้าเจ้าของสวนถ้าเราสงสัยอะไรถามได้เลยค่ะอืมค่ะแล้วก็พอน้องๆตามหามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่ปั้นจะนำมาทำเป็นส้มตำให้กินค่ะดีไหมคะดีค่ะพร้อมทำภารกิจหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะแล้วพี่ปั้นการทำภารกิจอันนี้น่ากินมากเลยมันคืออะไรคะกินได้ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นเมี่ยงกลีบบัวค่ะน้องๆนี่เพราะว่าตัวบัวหลวงนะคะมันสามารถนำมาทำอาหารได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลีบบัวรากบัวหรือสายบัวอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วน้องๆอยากกินเหรอคะค่ะเดี๋ยวพี่บ้านกินเผื่อค่ะไม่ต้องห่วงโอ้ไม่ขอบคุณค่ะอ๋ออยากกินใช่ไหมคะมางั้นเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนนะคะได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรป้าช่วยไหมคะคือหนูได้รับภารกิจจากพี่ป้านมาค่ะว่าให้หาไหลบัวแต่หนูยังไม่เห็นเลยคุณป้าช่วยนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมางมก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนนั่งแล้วค่อยหาเพราะว่าไหลบัวเนี่ยจะอยู่มันจะเป็นต้นของบัวที่ออกมาใหม่แต่มันอยู่ข้างล่างใต้เนี่ยเป็นหน่อค่ะเราก็ต้องมาหาก่อนป้าค่ะแล้วเวลาเด็ดนี่เด็ดยังไงเหรอคะมันต้องเก็บยังไงเหรอคะเราก็ต้องเอามือนะคะค่ะจับลงไปที่ต้นบัวแล้วเราก็จะเห็นรากของเขาเขาจะเป็นไหลลงไปเรื่อยๆเขาจะยาวไปเหมือนนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมนี่ไงเราก็ต้องเลือกเอาที่ไหลสีขาวๆอ๋ออันนี้ขาวๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมันเป็นหน่อมันเป็นหน่อของต้นบัวอ๋อค่ะแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นต้นบัวต้นอย่างเงี้ยค่ะว้าวเฮ้ยนี่เราต้องยาวใช่ไหมคะใช่ยาวๆใช่ไหมคะใช่ไหมอึ๊บนี่ไงใช่ไหม
นี่หนูก็เจอเป็นอย่างนี้นี่ค่ะมันจะมีช่องๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมันเลื้อยโคนเราต้องเอาขึ้นมาข้างบนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปข้างล่างอ่ะโคนมันจะเข้าไปแล้วกินไม่ได้อ๋อค่ะเราต้องบีบหัวไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโคนมันจะได้ต้องบีบแล้วก็เด็ดขึ้นมาใช่ไหมคะโอ้ยังไงจริงๆมันจะเป็นแบบนี้เห็นป่ะมันจะมีรากเห็นไหมค่ะถ้ามีรากอ่ะถ้าเราดึงออกมาเขาก็จะไม่เกิดใหม่แต่ถ้าเราดึงอย่างนี้ออกมาเขาก็จะไปเกิดใหม่ได้โอ้ค่ะนี่ไงจะแล้วโอ้ยาวมากเลยต้องเด็ดจะได้เห็นหัวนี่นี่เป็นรูๆด้วยถ้าเราไม่บีบรูๆนี้ไว้อ่ะดินโคลนมันจะเข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้มันมีรูแบบนี้น่าจะไปใช้แทนหลอดได้เนาะมีตั้ง5รูเนี่ยใช่ใช่ค่ะเอาไปทำหลอดได้ด้วยนะในที่เนี้ยโหโหหนูแค่หยอกเล่นแต่จริงๆแล้วเขาใช้ต้นบัวต้นบัวเนี่ยค่ะต้นบัวไปทำหลอดเหรอคะค่ะโหโหเอ๊ะอันนี้อะไรอ๋อนี่ขาป้าในที่สุดน้องๆก็ตามหาไหลบัวกันจนเจอเก่งแบบนี้พี่ปั้นสัญญาเลยค่ะว่าจะทำส้มตำอย่างสุดฝีมือเลยโอ้มันกรอบมากเลยนะครับเนี่ยเออนั่นน่ะสิคะน่าไปทำอาหารแล้วน้องๆหิวกันหรือยังคะหิวแล้วค่ะงั้นพวกเราขอตัวไปให้พี่ปั้นตำส้มตำไหลบัวกันนะคะขอบคุณป้าเกิดมากๆนะคะขอบคุณค่ะเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างไปเก็บโอ้โหกว่าจะได้เก็บยากไหมคะก็ยากก็ยากอยู่ค่ะสนุกดีมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปั้นจะให้รางวัลค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นตำไทยไหลบัวกันค่ะน้องๆโอ้น่ากินมากเลยค่ะใช่ค่ะแค่ชื่อก็น่ากินแล้วงั้นเดี๋ยวเราลงมือทำกันก่อนเลยดีกว่าแต่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราต้องช่วยกันล้างไหลบัวให้สะอาดก่อนนะคะได้ค่ะนี่น้องๆก็จับมาอย่างนี้แล้วก็ถูๆในน้ำค่ะเพราะว่าใช่มันจะมีดินมันจะมีโคลนติดนะคะใช่ถูๆไปทีละก้านเลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในกะละมังอีกอันนึงก็ได้นะคะงั้นไผ่ทำหน้าที่หั่นได้ไหมคะก็นำไหลบัวที่เพื่อนล้างเสร็จนะครับมาหั่นเป็นท่อนพอดีคำครับเท่านี้พอหรือเปล่าครับใหญ่กว่านั้นนิดนึงครับประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วบัวมันกินได้หลายส่วนมากเลยนะคะน้องๆโหกินได้ทั้งกลีบที่เรากินเมี่ยงกลีบบัวนะคะแล้วก็สามารถนำไหลบัวมากินได้ตัวไหลบัวนี่ก็จะกรุบๆค่ะโอ้โหอยากกินแล้วค่ะมีใครได้ชิมหรือยังคะยังไม่ได้ชิมเลยแล้วอยู่ในนั้นมีใครได้ชิมอะไรบ้างไหมฝักบัวไม่ชิมใช่ค่ะฝักบัวพี่ปั้นค่ะหนูว่ามันน่าจะเด็ดได้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันกรอบใช่ค่ะเด็ดเลยก็ได้ค่ะเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนะคะเหมือนมันจะมีใยๆอยู่เนี่ยค่ะอ๋อมันเป็นใยบัวค่ะน้องชิชาอ้าวแล้วมันกินได้ไหมคะจริงๆก็กินได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะลำบากนิดนึงเวลาเคี้ยวอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นใยๆออกมาแต่ว่าเราสามารถล้างออกได้นะคะค่ะล้างยังไงคะนี่ค่ะเราเด็ดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปแช่น้ำก่อนค่ะนำมาแช่น้ำแช่ในน้ำแช่นู้นนั่นแหละค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ปันจะบอกว่าวิธีการเอาใยออกเนี่ยทำยังไงนะคะได้ค่ะแต่เห็นชิช่าบอกว่าชิช่าอยากชิมใช่ไหมคะใช่ค่ะชิมได้นะคะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงลองกัดดูนิดนึงโอ้กินทั้งนั้นเลยใหญ่มากอ่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะหวานหวานกับกรอบหวานๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มันจะมีใยๆใช่ไหมใช่เคี้ยวลำบากใช่เคี้ยวลำบากนิดนึงเดี๋ยวเรามาเอาใยออกกันตอนนี้ก็ช่วยกันหั่นให้หมดเลยค่ะหรือว่าใครจะเด็ดเอาก็ได้ก่อนที่เราจะเอาไหลบัวมาทำอาหารกินกันนั้น
เราต้องล้างให้สะอาดและเอาใยบัวออกให้หมดก่อนนะคะล้างให้ขาวสะอาดและหั่นเป็นท่อนพอดีคำแบบนี้และน้องๆดูสิคะจะมีใยของไหลบัวเยอะเลยเราจะต้องเอาใยบัวออกให้หมดก่อนวิธีการก็ไม่ยากค่ะเอาไหลบัวที่เราหั่นแล้วมาแช่น้ำไว้แบบนี้แล้วเอาตะเกียบไม้มาคนๆวนๆให้ใยบัวติดขึ้นมาจนหมดจนไม่มีใยให้ติดอีกง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้ไหลบัวพร้อมทำอาหารกันแล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้ใยบัวก็หมดแล้วใช่ไหมคะน้องๆใช่ค่ะที่เราต้องเอาออกนะคะเพราะว่าใยบัวมันจะมีแบบรสชาติเฝื่อนๆค่ะเราก็เลยต้องเอาออกเพื่อที่จะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเราเอาใยบัวออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะน้องๆได้ค่ะวันนี้ตำที่เราจะทำเป็นตำไทยนะคะงั้นเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะใส่เท่าไหร่คะสักประมาณ7กลีบก็ได้ค่ะกาวก็ได้เรากะเอานะคะ7กลีบประมาณนี้ได้ค่ะประมาณนั้นก็ได้แล้วต่อไปเราก็ใส่พริกค่ะเด็ดขั้วพริกด้วยนะได้ค่ะใส่กี่เม็ดดีคะน้องๆกินเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากสัก2เม็ดก็ได้ค่ะได้เราก็ตำได้เลยค่ะโอเคตำมันนะคะค่ะตำให้ไม่ต้องละเอียดมากนะคะแต่ว่าให้แหลกนิดนึงให้รสชาติมันออกประมาณนั้นค่ะอันนี้ต้องระวังพริกกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะได้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสค่ะน้องๆใส่น้ำปลาไป1ช้อนเนาะโอเคค่ะ1ช้อนเต็มๆเลยค่ะน้ำตาลประมาณ2ก้อน1ก้อนเล็กเนาะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่มะนาวค่ะมีไหมนะคะได้ค่ะแล้วเราก็ใส่มะนาวลงไปสักซีกนึงนะคะต้องนั่นแหละซีกนั้นเลยใส่ลงไปเลยค่ะโอ้นะค่ะครับอันนี้เราจะไม่ตำโดนเปลือกมะนาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมค่ะน้องๆค่ะนี่เราจะคลุกๆนะคะให้น้ำตาลเข้ากันแล้วก็พี่ปั้นขอมะนาวเพิ่มด้วยนะคะได้ค่ะเอาเท่าไหร่คะเอาทั้งลูกเลยค่ะแต่ว่าหั่นให้พี่ปั้นหน่อยลองมือนะคะปกติน้องๆชอบกินตำอะไรกันบ้างคะน้องไผ่ชอบกินตำอะไรครับตำไทยตำไทยพี่ชอบกินตำซั่วค่ะตำซั่วโหชอบกินตำไทยเหมือนกันค่ะชอบกินตำไทยเหมือนกันนะคะดีเลยค่ะลูกเท่านี้ได้หรือเปล่าคะได้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะให้ชิชาชิมนะคะได้ค่ะชิชาชิมโอเคแล้วค่ะเปรี้ยวได้ไหมเปรี้ยวได้อีกนิดนึงไหมคะได้อีกนิดนึงได้ค่ะแล้วกี่บีบออกมานิดนึงค่ะนี่ค่ะนิดนึงเอามาพี่บันช่วยประมาณนี้นะคะค่ะนั่นแหละแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะต่อไปเดี๋ยวเราใส่กุ้งค่ะน้องๆกะเอาก็ได้ค่ะใส่ลงมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศนะคะน้องไผ่ช่วยพี่ปั้นหั่นมะเขือเทศหน่อยได้ไหมครับเราคลุกให้เข้ากันก่อนหนูรู้สึกว่าชิชาน่าจะหิวเต็มที่แล้วนะชิชารสชาติเป็นไงบ้างคะที่ชิมเมื่อกี้เปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆเค็มๆค่ะครบรสนะคะค่ะก็ใส่มะเขือเทศลงมาเลยเอาอีกไหมคะเอาอีกลูกนึงค่ะนี่ค่ะใส่ลงมาเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่พระเอกของเราคืออะไรคะน้องๆไหลบัวค่ะใช่ค่ะใส่ลงมาเลยตกบกิไทยนี่เราก็จะคนๆให้เข้ากันนะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็ใส่แครอทที่น้องไผ่ช่วยขูดนะคะแล้วก็ถั่วลิสงได้เลยค่ะน้อยไปไหมคะอีกนิดนึงก็ได้ค่ะไปไหนอีกหนึ่งหยิบมือนั่นแหละค่ะเท่านั้นเลยต่อไปก็โรยถั่วลิสงมาเลยค่ะอันนี้เราก็จะตำแต่ไม่ต้องแรงมากนะคะเพื่อให้น้ำมันเข้าไปในไหลบัวของเราค่ะแต่ว่าจะไม่ให้ไหลบัวเละนะคะค่ะนี่แล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะอุ๊ยน้องๆเป็นไงคะน่ากินมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำใส่จานได้เลยค่ะซึ่งจานเราก็จะรองด้วยใบบัวนะคะโอเค
ขยับไว้ดีกว่าเนาะมันพี่ป้านจะได้ใส่ถนัดเดี๋ยวเราตักลงมาก่อนเข้าไปใกล้ๆหน่อยมันจะได้ไม่หกนะคะอยากกินแล้วค่ะเป็นไงคะหน้าตาเป็นไงคะน้องๆน่ากินมากมากสีสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะพี่ชายหิวอ่ะหิวมากเลยเสร็จแล้วค่ะน้องๆตำไทยไหลบัวฝีมือของพวกเราเดี๋ยวเราจะไปแบ่งน้องเนยกับน้องนิชาที่รออยู่ด้วยนะคะได้เลยค่ะงั้นไปค่ะเดี๋ยวเราไปตามน้องมาแล้วมากินกันเลยไปเลยค่ะเทียมกะปิน้ำปลาพี่เกลือปลาร้าข่าตะไคร้พี่ใบมะกรูดขมิ้นมะนาวพี่พริกขี้หนู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 ได้เรียนรู้ทำเป็นอร่อยมากมากเลยครับรสชาติเป็นไงบ้างคะเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนโอ้โหรสชาติเป็นไงบ้างคะน้องๆกินกันเงียบเชียวโอ้โหเปรี้ยวหวานมันเผ็ดนี่มาหมดเลยค่ะรสชาตินี่ครบรสเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงครับน้องไพอร่อยมากๆเลยครับแล้วยิ่งช่วยกันทำยิ่งอร่อยไปอีกครับครับน้ำมูลล่ะคะตัวไหลบัวนี่กรอบมากเลยค่ะพี่ปั้นหยุดกินไม่ได้เลยจริงๆโอ้โหนี่ฝีมือการตำของพวกเราเองเลยนะคะแล้วก็ตัวไหลบัวเนี่ยคือเวลาเรานำไปตำนะคะมันก็จะยังกรอบอยู่ค่ะน้องๆแต่ว่าถ้าสมมติเป็นสายบัวนะคะเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปต้มเนี่ยมันก็จะนิ่มค่ะใช่เป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคะวิคนนั้นหมดแล้วอะโอ้โหกินไวมากนะคะอร่อยมากค่ะแสดงว่าเผ็ดแล้วก็อร่อยแซ่บครบรสจริงๆนะคะเนี่ยแล้วก็วันนี้น้องๆเก่งมากๆเลยนะคะที่ทำภารกิจสำเร็จค่ะตบมือให้เก่งหน่อยและเราก็ยังได้ทำตำไทยไหลบัวฝีมือของพวกเราด้วยนะคะสนุกไหมคะน้องๆสนุกมากค่ะแต่ว่าเสียดายค่ะวันนี้เวลาหมดซะแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถพบกับพวกเราแก๊งมอข้าวมอแกงได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหลุยต่อค่ะครับก็วันนี้ก็สนุกมากๆเลยที่ได้ลงไปเก็บไหลบัวแล้วก็ตำส้มตำกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ปั้นครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ลงบ่อโคลนตอนแรกๆก็กลัวแต่หลังๆก็รู้สึกสนุกมากเลยครับแล้วไว้มีโอกาสผมจะมาอีกนะครับค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ลงไปในบ่อบัวแล้วลงไปในโคลนค่ะรู้สึกมันจัดดุๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันสนุกมากเลยค่ะแล้วก็บ่อบัวสวยมากอาหารก็อร่อยมากเลยค่ะก็สนุกมากเลยค่ะที่ได้ลงไปเก็บไหลบัวกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็สนุกอีกรูปแบบนึงในการเลอะแล้วก็เปื้อนในบ่อโคลนกับเพื่อนๆเช่นกันค่ะแล้วก็ส้มตำไหลบัวอร่อยมากๆเลยค่ะ